อันนี้เกิดขึ้นในงานแต่งครับคุณผู้ชมครับปกติเราจะเห็นว่าวัยรุ่นตีกันเนี่ยมีงานบุญงานกฐินงานประจำปีงานหมอลำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะหลังๆมาเจ้าหน้าที่เขาลงไปปุบปับปุบไปหมดเลยอาจจะเสียบรรยากาศนิดหน่อยแต่ว่าโอเคปลอดภัยว่าไปเที่ยวได้แต่งานแต่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีวัยรุ่นยกพวกตีกันจนเจ้าสาวทนไม่ไหวคว้าไมค์ขึ้นบนเวทีแล้วประกาศแบบนี้เลยครับถ้าคุณมาตีกันเขาต้องเลิกคุณมีปัญญาจ่ายค่างานไหมล่ะเขาก็เลิกสนุกกันคุณดูด้วยว่างานนี้ดังแน่นอนมันคืองานแต่งแล้วถามกูด้วยว่ากูแต่งเพื่ออะไรกูแต่งเพื่อปู่กูแล้วกูจ้างวงดนตรีมามึงถามกูไหมว่ากูจ้างมาเท่าไหร่กูจ้างมาแพงแล้วกูอยากให้เขาเล่นจนจบอีกแค่30นาทีมึงมาตีกันเพื่ออะไรบอกเลยให้มันมาจ่ายค่างานเดี๋ยวนี้เลยค่ะตีกันจับได้กรุณาเอาตัวขึ้นเวทีด้วยค่ะเพราะป้ายเขาเขียนอยู่มวนถ้ามึงไม่มีเงินมึงอย่าห้าวนี่เป็นไงไม่มีตังค์อย่าห้าวขึ้นป้ายก่อนจัดงานด้วยซ้ำก่อนดนตรีจะเริ่มมาขึ้นป้ายเลยไม่มีตังค์อย่าห้าวนี่ถ้าจับได้เอาขึ้นมาบนเวทีเลยจ่ายตังค์ด้วยจ้างวงมาเป็นแสนอะจะภาพเซ็งอะนะจะแบบแล้วงานแต่งงานคุณเอ้ยมันใช่ที่ไหมน่าจะไปตีกันในงานแต่งงานเขากำลังมาแสดงความยินดีกันดีใจที่ได้เป็นฝั่งเป็นฝาอีก30นาทีดนตรีจะเลิกแล้วนะดันตีกันหมดสนุกไปหมดเลยฮะเจ้าสาวคว้าไมค์เลยฮะโอ้ยวงดนตรีท่านจ้างมาแปลงนะมาก่อกวนฉันอีกเท้าเอวเลยนะจ่ายด้วยอยากตีจ่ายด้วยคลิปนี้ครับโพสต์ใน TikTok ครับเป็นงานแต่งที่จัดขึ้นที่ขอนแก่นคนดูเกือบ5ล้านครั้งละชาวเน็ตก็ไปแอบแซวบอกว่าอุ้ยงานนี้เจ้าบ่าวอย่าลอกนอกลู่นอกทางอ่ะเพราะงานนี้เจ้าสาวเจ้าสาวดุจริงรู้เลยบ้านนี้ใครใหญ่แล้วเอาไปดูตัวจริงกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับนักข่าวของเราไม่รอช้าโอ้นี่นี่คุณวนิดาหรือว่าคุณอ้ําครับครับเจ้าสาววัย22ปีกับคุณตอยคุณอภิวัฒน์นะฮะวัย26ปีเจ้าบ่าวเพิ่งจัดงานแต่งในวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะเจ้าสาวหมัดหมาได้บอกว่าตั้งใจจัดงานแต่งเพื่อปู่อายุเยอะละแกอยากเห็นหลานเป็นฝั่งเป็นฝาก็จ้างวงดนตรีมา 100,000 บาทชุดใหญ่เลยมามอบความสุขความบันเทิงให้กับแขกเรือที่มาร่วมงานเครื่องไฟจัดเต็มเล่นดนตรีช่วง1ทุ่มผ่านไป3ชั่วโมงวัยรุ่นต่อยกันแล้วฮะพ่อของเธอเดินเข้าไปถามอ่ะโหแต่ก็ถูกนายซัดดำน่ะวัย22ปีคนในหมู่บ้านที่ไม่ได้เชิญมาด้วยนะไม่ได้เชิญด้วยนะปีมาต่อยพ่อเธอก่อนต่อยกันเสร็จพ่อก็ไปถามว่าเฮ้ยทำไมตีกันอ่ะซัดดำใส่ปุ๊บเข้าใส่พ่อเธอเลยเธอก็เลยโมโหมากพ่อฉันก็ยังโดนตีอ่ะก็เลยขึ้นเวทีไปพูดตามคลิปนี่แหละครับนะไอ้คนตีคนต่อยมาป่วนงานน่ะจ่ายเลย 100,000 บาทเจ้าบ่าวบอกว่าอยากจะฝากถึงสังคมด้วยนะไม่ว่างานอะไรก็ตามแต่ให้เกียรติเจ้าภาพด้วย อยากจะไปตีที่อื่นอยากมาสร้างความสุขความบันเทิงให้กับคนในพื้นที่แท้ๆดันมาตีกันแล้วคนอื่นเขาก็เซ็งไปตามๆกันนะฮะครับนี่สุดท้ายจะรับคำขอโทษเป็นเงินไหม นี่ๆๆไม่มีตังค์อย่าห้าวเห็นไหมป้ายก็ชัดเจนอยู่นะนะให้ดูเท่านี้ก่อนเห็นว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการไปตกลงไปไก่เกี่ยไปเจรจาอะไรกันสักอย่างนี่แหละอยู่เวทีเขาใหญ่ค่ะจ้างมาเป็นแสนนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง